แพรรี่ลั่นชัดกลางรายการพญานาคคือสัตว์เดรัจฉานอยู่ภพภูมิต่ำกว่ามนุษย์แพรรี่ไพวันตอบด้วยข้อมูลหลังโดนชาวเน็ตต่อว่าพญานาคเป็นสัตว์เทพอย่าว่าเขาเป็นงูเขียวงานนี้ฟังจบถึงบางอ้อเรียกได้ว่าชัดเจนสุดๆกับประเด็นพญานาคเมื่อล่าสุดในรายการโหนกระแสมีชาวเน็ตพิมพ์ติติงแพรรี่ไพวันโดยระบุว่าพญานาคเป็นสัตว์เทพนะคะแพรรี่อย่าว่าเขาเป็นงูเขียวเหมือนเอาพระราชามาเปรียบกับประชาชนในปกครองท่านเป็นเทพนะโดยแพรรี่ตอบด้วยข้อมูลชัดๆว่าพวกนี้มันคือลัทธิบูชาพญานาคค่ะมันเลอะเทอะถ้าพญานาคเป็นเทพจริงมีสติปัญญาเหนือมนุษย์จริงพระพุทธเจ้าต้องอนุญาตการอุปสมบทให้พญานาคสิคะบวชยังไม่ได้เลยเพราะพญานาคมันคือสัตว์เดรัจฉานมันอยู่ในภพภูมิที่มันต่ำกว่ามนุษย์ไม่ต้องเถียงดิฉันไปเถียงกับข้อมูลที่มันมีอยู่ในคัมภีร์ถ้าบอกว่าพญานาคอยู่เหนือมนุษย์ขึ้นไปทำไมพระพุทธเจ้าไม่บวชให้จะได้มาแสดงธรรมโปรดแบบที่ลัทธิบูชาน้องไนท์เขากำลังทำไปไล่ศึกทำไม